ากินต่างเขาแล้วไต่เต้าดงไผ่อุดเตียวไปจะใจก็ไปรอดควายวงกัดวงกุดปับปัตตาก็ซะสายังจอดฮือหายหิวหอดหายหนีก็มีเล่นนาตาซาหมิงคะนี้ในขณะนั้นอันว่าหินปันดุกรรมปละศีลบาทอันปีนติปอาจแห่งเต้าตูนภาพดาวเมืองสวงสวรรค์ก็ผายผันกระด่างร้อนแข็งข้างดังหินศิลาตูนอินตาเจ้าฟ้าก็ก้มหน้าลงดูพ่อจุมปูลูกตายหันเจ้าหนอไทยบุญนามีศรัทธาออกบวชบวชแล้วลวดปั้มเป็งธรรมก็เรียกวิสุกรรมตนฉลาดฤทธิอาจสิงสาฮือเข้ามานั่งใกล้แล้วเต้าไทยเมืองสวรรค์ก็ไข่ปันกล่าวจี้ว่าบัดนี้ลูกลามีตนบุญกาตะรงยานศรัทธาหานนักโสดจักไปบวชเป็นจีอยู่ดงรีป่าเศร้าฮือตนเจ้าภายผันจากสวรรค์ติดต้องลงสู่ห้องภัยสอนช่วยหนอตัดสะปนอย่าจ้ากันตนเจ้าฟ้ายศอาจกล่าวเสียงขาดสุดกามวิสุกรรมหนุ่มเนาก็ไว้เต้าเจ้าอินตารีบไก่กาก้อยกาดจากภาษาเมืองบนมาสู่เมืองคนลูกไตกลางป่าไม้ดงดานที่หนอโพธิญาณยังจอดกันไปรอดบอดจ้าก็สิกมนกากะถาปีนสาลาหลังสายใหญ่สร้างบ่อใหญ่กว้างปอดีของใจมีสัพปะคือเครื่องอัฐบริคารตั้งปริวานมากเต้าไว้ฮือเกตเจ้าบุญมีตั้งโบกขรณีสี่เจงน้ำบ่อแห้งใสงามดอกบัวจามยศทีพงบานกี้ใหญ่ดอกป้านหลายเหลือแหล่จังก่อนเพหลายสีคันทะมีหอมกว่าตะลุกตัวป่าดงดานสัตว์ตัวหานกาหยาบเจ้าก็บอกกำราบหนีไก่บอกฮือพลอยภัยผ่านแปลออกกันเมียนแล้วบัวระมวลกาละกวนมาควายก็เต็มสารใส่บนฝาว่าผู้ใดนานั้นสูตรมักใครบวชเป็นจีเรายินดีจุมจื่นยกย่อยื่นบริขารตั้งปริวานภากุฏตั้งอาสรบบทหลังเนอาสะลมบ่อหลังนี้ด้วยใจกี้ตานไปขอเป็นปัจจัยทรงอยู่แก่ผู้บวชปำเป็นธรรมกันวิสุกรรมตนพองแผ่วได้แต้มเขียนหนังสือแล้วบอดจ้าก็สยองขึ้นฟ้าไปสู่ยังที่อยู่โขงสวรรค์และนาโสโพธิสาตุอันว่าหนอโพธิสัตว์เจ้าอันดันป่าเศร้าดงพายเต้าหมายใจไปบวชบวชแล้วลวดภาวนาดันดงนาจะใจดังกาไว้หนลางกันหนอพุทธทางยังจอดที่วงกฏยอดปัปปัตตาก็หันสารลางแอมแอดเหมือนดังพระศาสตร์เมืองสวรรค์ก็อัศจรรย์บ่น้อยกึดลำถอยไปมาว่าศาลาหลังนี้สร้างไว้ที่ดงดานบ่อล่างยักษ์หานกาหยาบใครกั้นกาบตัวกู
หรือว่านาคงูหยาบจ้าพกอยู่ท่าดากินหรือองค์อินบุญใหญ่ใจมักไฟขุนนาหันเราราไข่บวชจริงมาโผดบัดเดียวในดงเขียวป่าไม้สร้างศาลาไว้เป็นหมายหน่อมุนีนายยอดซอยกึดร่ำถ้อยในใจก็กลาไกไปสู่ยังที่อยู่ศาลาพอไปมารอบไข่ก็หันใส่ลายสารอันห้อยอันห้อยขาพิสดารนั้นเล่าก็หูเก้าความในว่าตูโอนบุญใส่ยศอาจคือตาราชอินตาฮือตีว่าบุตรตีว่าดาบุญกว้างลงมาสร้างยอถวายหน่อมุนีนายหูแล้วก็มีใจผ่องแผ้วเจยบานก็อธิษฐานขับไว้ตั้งใจไว้ฮือมันบ่ไหววันกลาไกลขะนิ่งในกึดเล่าถือพระเจ้าองค์ขามว่าขอมาปุ๋งภายโพธิ์คือข้าได้ถึงบวชปัปปัจจาได้แล้วหน่อพุทธาบุญก้ากตาลงผ้าเหลืองงามก็ปฏิบัติตามบอกขาดดังนักปราชญ์สอนมาคือภาวนาจะใจมีศีลไว้กับตนอยู่ภายสนท้องเถื่อนบ่มีเปื้อนเดียวใดก็มีอันและนาอันว่ามหาสัจเจ้าบุญบ่เศร้ากำพาวัวตองก็สูมใจปองได้บวชบวชแล้วลวดปั้มเป็งธรรมอยู่ดงดำป่าไม้ปีกบไข่ตึงตานปายจิตเดือนจิตวันทวนทีก็ได้ถึงฌานสี่ประการอาจเหาะสานไปไขว้ตัวลูกไตจุ่มปูก็มีอันและนาที่นี้จักจะวันนาจะรอดถึงเจ้ายอดขัตติยะกุมารอันปีนลูกหนอตะรงยานยศอาจอันเสวยราชเป็นต้าวภาพแผ่นดาวกาศีตั้งหนอมุนีตนป่อไปสร้างก่อปั้มเป็งธรรมในดงดำป่าไม้นับอ่านได้เมื่อนานขัตติยะกุมารยอดซอยกึดที่ต้อยขันนิ่งในว่าป่อกูไปบวชถือผนวดเป็นจีจักร้ายหรือดีบ่หูภัยไปสู่ไปสู่สถานอันดงนานปากกว้างสาดอยู่สร้างลายเหลือคือมีเสือควายป่าแรดจังราเหลือลายขัตติยะกุมารยอดซอยอดเอาอนตลายมีมากได้ลำบากเครื่องขี่บ่ปีนดีแต่สายกันลูกน้อยใหญ่ยิ่งใจบ่ใจหมายตั้งต่อถึงตนป่อนั้นเล่าว่ารอดเก่เท่าจะลากันบ่ปามายั่งผ่อนอยู่ในบ่อนเบียงใจจุ่มเจ้าไตรใหญ่น้อยจะกล่าวถ้อยติเตียนขวัญว่าลูกเต้าหอดจันยศใหญ่บ่ฮักไฟปอดเต้าอันอยู่ดันดาวดงนาเหตุนั้นเราควรปึงแต่ปึงที่จักไปสู่ดงไผ่ป่าไม้เพื่อน้อมไว้ตุนสาขออาราธนาปอดเจ้าขอ
ปิกปอกเต้าคืนสู่ยังที่อยู่ปุรีฮือสวดสดียังผ่อนตั้งแต่ก่อนเดิมอ่อนนอผู้ทอนน้อยนาดกึดถึงเต้าราชปิตาอันปาปัจจาออกบวชถือพระหนวดอยู่สางในป่ากว้างดงดำแล้วไขกรรมโอกาสบอกอามาตแก้มเมืองโยธาเรืองมนหมู่ได้พำรู้ขียาวบัดนี้นะปอเต้าอันอยู่ดันดาวดงดอนจักไปวันวอนปิกคืนสู่ยังที่อยู่หอดจานเออปากันเพียวกวาดยางพาสาดหอดใจเออมดใส่จุแห่งแล้วตกแต่งเออดีงามจอดตุงจามน้อยใหญ่ปักเออไหวตุกสถานตั้งอาหารข้าวน้ำมีพร้อมพร่ำสุราเออดังดาวไว้ท่าตั้งจังมารถราดโยธาอาจคนนายอืดาไปพร้อมควายเต้ายศใหญ่ขัตติยะกุมารลูกนอตะรงยานน้อยนาดอันปีอื่นเต้าราชเต็นเมืองบอกโยธาเรื่องมวลหมู่ได้พำรู้ขียาอันจักไปสากุ้มเก้าขอพ่อเจ้าปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เวียงใจอันว่าโยธาในอามาตกันต้าวราดไข่ปั่นก็ปะกันมวลหมู่กระตำกันอยู่บัดเดียวแล้วรีบเร็วปัดกวาดยังพาสาดหอดใจตั้งภายในและภายนอกตัวดาวขอกปุรีของกินมีพร้อมควายตั้งลูกไม้หลายอันของหวานมันจุสิ่งระสะยิ่งนานาก็รีบดาบอดจ้าตั้งจ้างมามงคลตั้งริปนมวลหมู่พร้อมนาอยู่ดาปายต่างตัดในอันปีนที่สูงก็คล่ำตัดหือต่ำก็ยอดที่ลักที่ต่อก็คูดออกที่กว้างศอกคือปวาที่ทาราน้ำกว้างก็ปะกันสร้างแป่งขัวต่างปัดปัวแป่งไปกันแล้วไหวดีงามก็ปักตุงจามห้อยย้อยตั้งจอน้อยตุงใจหยาดใหญ่ๆจุตีบ่อแห่งบ่อทีเสมอการการจุอันจุสิ่งบัวระมวลยิ่งพร้อมควายอามาดเกี้ยวตั้งตาก็ตูนสาโอกาสบอกเต้าราชตามมีก็มีฮาเลนาตามาทางพระกาสินตูสัทธาอาหาสัทธาอันวาสัพปัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นปินเก้าติโลกาจารไขนิตานไปแจงพระจริงแจงเตสนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตนเป็นสายอริยญาติอันว่าอามาตผู้ใหญ่อันใส่ไว้ต่างตากันดังดาเมียนแล้วยังจ้างแก้วมงคลมาตัวตนองค์อาจตั้งรถราชสีวิกายริปนลายอ่านหมื่นก็ย้อนยืนตุนสาวะคาเดมหาราชเจ้าตูนเป็นเก้าปุรีอันการมีน้อยใหญ่ก็แล้วไหวบวรมอนการะกวนมาลอดต่อเต้ายอดหอคำสดิษนำไปภาคตั้งอามาตโยธาไปรับปิตาตันเต้าอันอยู่ดันดาวดงดาน
ขัตติยะกุมารยศอาจกันอามาตตุนสาก็หือเสนนาเกวียนใจเอาค้อนใส่ให้กองใจเสนาในหนุ่มเท่ากันเต้าเจ้าไข่ปั่นก็ปากันมวนหมู่ตีกองอยู่นันเนืองคนเจ้าเมืองใหญ่น้อยได้ยินถ้อยสัญญาก็ปากันมาบอดจ้าพร้อมอยู่แน่หอดใจเพื่อจักไปก้มเก้าขอเต้าเจ้านั้นโสดอันผันหนวดอยู่สร้างในป่ากว้างปิกขึ้นสู่ยังปุรีกันยามดีมารอดตนเจ้ายอดผู้บานขัตติยะกุมารน้อยนาดก็ลงจากผาศาสตร์หอดจานแล้วพายผันขี่จ้างตัวอีกแองลิปปนออกไปจากปุรีส่วนนางเตวีโนเนาแม่แห่งเจ้าขัตติยะกุมารกับนางนงคานน้องลาก็ขี่จ้างก้างางงอนเจ้านักรใหญ่น้อยไหลหลังถอยตัวไปโยธาสี่หมื่นก็หลังลูดตัวตามมีหลายลามอดเอาตีเอ็มตัวเต้าต่างเตียงต่างเตียวมีตุงเขียวเขียวขาวจ่อจ้องลมปัดต้องควัดควายเสียงก้องใจเสียงก้องเสียงก้องใจบอกขาดปัจจานาราชเจ้าเมืองตั้งอยู่ท่าเรืองหูร้องสนั่นกองดงดานขัตติยะกุมารน้อยนาดป่าอามาตโยธาเจ้าปัจจานุ่มเท้าดันป่าเศร้าดงภัยรอดคำตีไหนก็ยั่งแปงตูบจังเศร้านอนรอดวันลุนวันวันพุ่งเจ้ากดใดเต้าภายพันเดินทางได้จิตวันคบควายก็ไปรอดดอยใหญ่ก็วงกดปับปัตตาที่หน้าผาเพียงราบริมตาอาบวังทานตูนผู้บ้านน้อยนาดก็หืออามาตโยธาอันเตียวมาหิวหอดได้ยังจอดบัดเดียวเล่นนาที่นี้จักวันนาจะรอดถึงเต้ายอดปุรีคือหน่อมุนีนั้นโสดอันผ่หมวดปั้มเป็งธรรมถือศีลนำเลิศแล้วอยู่ด้วยแก้ววงกุฎแดนจะรถหิมปานหน่อพอที่ยานยอดซอยได้ยินถ้อยขี่ยาอันโยธาหูร้องสนั่นกองดงตานก็ขะนิ่งผ่านขะคอยกึดลำถ้อยในใจว่าแดนดงภัยปากกว้างเสียงม้าจ้างปังปายเสียงแห่งยิงใจหนุ่มเท่าเตียวไต่เต่าสะสนบอดสร้างลิปนใจหยาบบ่อล่างลิปนใจหยาบจักมากำราบตีจริงเอาใจยิงมวลหมู่อันติอยู่เมืองราวลู่ญาติเอาจ้างมาตั้งเครื่องงาอลังการขัตติยะกุมารลูกราชบ่ล่างถึงอาคาตเมื่อมอนเจ้านครใหญ่น้อยได้กัดก้อยวำวายหน่อมุนีนายบุญใหญ่กึดไปไขว่ไปมาใจวิวากังเกนโอ๊กติบแน่นเครื่องขีว่าฉันได้ดีนั่นเล่าจักหื่นหน่อเนาบุญหนาปุ้นไปยาใหญ่น้อยได้จินจ้อยสุขเจยบานหน่อโพธิญาณ น้อยนาดกึดถอยวาดอาหลายสิ่งหลายอันนั่งอิงจันกับฝาเอาอุกเบกขาลำเลิศมาบังเกิดในใจบอดจะไขออกปากดักอยู่หากฉันดีก็มีฮันเล่นนาตัดสะมิงคันเนในขณะยามนั้นเจ้าหนอดจันบุญนา
อันป่าโยธาอามาตตังปัจจานราชยิงใจเตียวหยัดยายมาสู่ยังที่อยู่อาศรมที่เจ้าอุดมยังจอดกันไปรอดบทจ้าเจ้าหนอลาคติยะวงศาตังปุโรหิตาจารย์ผู้เฒ่าอามัดเก้าแก่เมืองตังศีนาเรืองผู้สราดตังอามัดศีนาผู้เป่าและผู้รู้ปวินีมาแต่ก่อนบ่ละย่อนกองธรรมก็เอาเตียนคำและดอกไม้ใส่ขันไว้เหนือขานแล้วปากันกุมเก่าไว้ป่อเจ้าฤาษีก็ไขว่าตีโอกาสปีนบทบาทกาถาว่ากัจจิโนพนโตกุศลังกันจิโนโพโตอนามยังกันจิอุณเจนะยะเทเปทากันจิสามากัจฉาดังนี้ว่าข้าเดเปลวบุญแหนอันปัปปัจจาออกบวชถือพันวดเป็นจีเลี้ยงอินทรีย์ต้องใส่ตุกอยากไล่ฉันใดโรคาภัยพยาธิบ่มาปาดในตนสัตว์ภัยสนลาสอดมาบ่มาตอดต่อมกายลูกไม้หลายหัวมันยังปอฉันต่างเขาหรือว่าอันจะก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานี้และนานิทิตังขิยาสังวันนาวิสิตจะห้องเหตุกำพาวัวตองผูกที่สิบจิตก็บังโคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมติสนาเรื่องกำพาวัวตองผูกที่สิบเจ็ดก็จบลงเพียงแค่นี้พ่อสัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดติสนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่หน่อโพธิสัตว์เจ้าอันเป็นลูกได้ขึ้นนั่งแต้นแตนป้อปกครองเมืองกาสีหน่อโพธิสัตว์เจ้าอันเป็นป้อก็ขอออกไปบวชตนป้อก็เดินทางเข้าป่าไม้ดงไผ่กินผลหมากรากไม้เป็นอาหารค่ำที่ไหนนอนหั่นส่วนพญาอินตาผู้อยู่เบื้องบนก็ฮ้อนที่นั่งแหละก็ได้พอเล็งลูยังเมืองมนุษย์ก็หันนอโพธิสัตว์เจ้ากำลังเดินทางออกบวชเลยส่งวิสุกรรมเทวบุตรตนหนึ่งลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อมาช่วยนอโพธิสัตว์เจ้าฮื้อสำเร็จในการออกบวชเมื่อวิสุกรรมลงมาแล้วก็อธิษฐานเสกมนต์ก้าแปลงศาลาขึ้นหนึ่งหลังพร้อมกับของใจจุสิ่งจุอย่างมีตังอัฐบริขารเครื่องใช้ในศาลาแผ่บปอดแปลงบกคลณีสี่เจงมีน้ำใสสะอาดเพื่อเป็นที่ชำระอาบของหน่อโพธิสัตว์เจ้าฮื้อได้สบายในการออกบวชพร้อมกันนั้นวิสุกรรมเทวบุตรตนนั้นก็ได้แต้มเขียนข้างศาลาว่าตั้นองค์ใดมีความภาธนาออกบวชก็จักยกยื่นยอถวายยังศาลาพร้อมด้วยอัฐบริขารต่างๆนี่หน่อโพธิสัตว์เจ้าไปหันศาลามีความอัศจรรย์จึงได้เข้าพักพาอาศัยแล้วอธิษฐานบวชในสถานที่นั้นที่เขาวงกตได้ปั่มเป็งรักษาศีลเมตตาภาวนาในศาลาที่วิสุกรรมได้สร้างไว้หือทีนี้ขอย้อนกล่าวถึงเจ้าคติยะวงศาอันเป็นลูกของพญากาสีองของพระหน่อโพธิสัตว์เจ้าหลังจาก
ที่ได้เป็นพญาองค์ใหม่แทนป่อที่ออกไปบวชป่อได้ไปบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในดงไผ่ป่าไม้ทีนี้การที่ได้การที่ลูกได้กึดว่าได้ลูกก็ได้อาศัยราชเสวยเมืองมาพอสมควรที่ได้แตนพ่อมาพ่อก็ออกไปบวชก็เป็นเวลาอันสมควรมาได้กึดว่าพ่อของเฮาคงจะได้รับความทุกข์ความลำบากก็เลยมาปรึกษาหาลือกับหมู่โอหมอโหนตลอดถึงเสนาอามาตย์ว่าจะเข้าไปเจิญป่อปิกแมงบ้านอย่างเมืองนะเมื่อได้เวลาสมควรหนอเมื่อได้เวลาอันสมควรเจ้าขัตติยกุมารอันเป็นลูกก็ได้จัดขบวนจ้างขบวนมาขบวนเตียวตีนยกขัตติยยกยังขบวนต่างๆเข้าป่าไม้ดงไผ่เพื่อไปอัญเชิญยังหนอโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้ากัมพาโบตองเนี่ยที่ได้ไปบวชอยู่ในกลางป่ากลางดงเดินทางไปได้7วัน7คืนจึงถึงที่ดอยเขาวงกตปัปปตาอันที่หนอโพธิสัตว์เจ้าได้ออกบวชอยู่หนอโพธิสัตว์เจ้าได้เป็นพระฤาษีอยู่ก็ได้ยินเสียงโห่ร้องกันสนั่นว่าเป็นภัยที่ไหนหรือว่าเป็นศึกกลางบ้านกลางเมืองมาชิงเอาบ้านเมืองของลูกกะเจ้าก็พยายามทำจิตใจให้สงบเอาอุเบกขาเข้ามาข่มจิตข่มใจวางเฉยนี่บ่ปากบ่จาทำตัวดักอยู่ในขณะนั้นเจ้าขัตติยะอันเป็นลูกพร้อมโดยโยธาอามาตย์ประจานาราชก็ได้เข้ามานั่งศาลาอู่จากันที่พอสมควรแล้วก็เอาขันดอกไม้ไปอาราธนาเจิญป่อเพื่อปิกบ้านปิกเมืองละเอาอินดูป่อขอป่อเข้าไปอยู่ในบาลาชวังเหมือนเก่าเหมือนเดิมเตอหน่อโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้ากัมพาวัวตองอันเป็นป่อจะรับขันดอกไม้จะปิกบ้านปิกเมืองหรือไม่ก่อยติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาผูกต่อไปอันเป็นผูกสุดท้ายบอกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องกัมพาวัวตองตอนที่17ก็จบลงเพียงแค่นี้ฟังไปแล้วได้สาระได้ข้อเตือนสติอันดีอันงามนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบต่อไปในพระพุทธศาสนาได้จับใจความอันใดที่มันเป็นข้อปฏิบัติถือว่าท่านทั้งหลายได้ฟังได้แสงสว่างฝึกถือว่าได้ฟังแล้วได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเทศนาบ่ใช่ว่าฟังกะเสียงเจ้าฟังหูขวาทะลุหูซ้ายแล้วบ่ได้เก็บเอามาก้อนไก่บ่ได้เก็บเอามาเป็นเข้าจิตเข้าใจบ่ได้เก็บเอามาเป็นคติเตือนนั่นก็ถือว่าฟังบ่ดอกบ่ได้ฟังผ่านไปบ่ได้ดังนั้นเมื่อฟังแล้วได้สาระได้สักนิดสักหน่อยก็ถือว่าท่านได้แสงสว่างได้ปัญญาอันเกิดจากการฟังพระธรรมเทศนานั่นคือบุญละได้ปัญญาได้แสงสว่างคือบุญเจ้านี้พระธรรมเทศนาผูกที่17จบลงไปเวลาที่เหลือนี้ไผที่พอที่จะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาแจ้งผลการรับฟัง
ก็โทรมาที่0812898992นะบอกสตาญาติโยมทั้งหลาย0812898992โทรมาอู่มาจ่ามาแจ้งผลการรับฟังว่าอยู่ที่ไหนห้องฟังชัดเจนหรือไม่ฟังแล้วได้เป็นอย่างไรห้องบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการฟังธรรมอย่างที่สรุปไปฟังเมื่อกี้พอที่จะจับใจความได้ว่าพอที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเรื่องดำกรรมเศร้านั่นก็คือกิเลส3อย่างนั่นกิเลส3ประการราคะโทสะโมหะเจริญปอนไว้สาธุครับโอ้พ่อนานประเสริฐครับไม่พ่อนานประเสริฐวันไหนแล้วครับฟังชัดเจนดีเนาะที่เมืองน่านใช่วันนี้ครับอยู่เมืองน่านเนาะฟังทุกวันเลยครับโอ้ฟังทุกวันดีละเป็นบุญเป็นกุศลครับทุกคนเป็นอาหารจิตอาหารใจฝนตกก็พ่อนานพ่อนานฝนตกก็ครับโอ้ครับโอ้ทั้งปุ้นบัดตกว่ะทั้งเมืองน่านบัดตกครับบัดตกครับอ๋อตกเนาะวัดตกครับวันนี้ก็ตกครับอ๋อตกตกเหมือนกันตกเหมือนกันฟังผิดตกทั่วกันหมดทั้งนี้ก็ตกเหมือนกันนะตกเหมือนกันโอ้จุ่มเย็นดีขอบคุณพ่อหนานเด้อกระบวนดีแล้วฟังไปเรื่อยๆเข้าใจง่ายใช่ไหมครับเออดีละดีละเป็นการยังวันเย็นแล้วจะต้องเริ่มเออแกบทุกต่อไปครับเออจะเลิศปอนจะเลิศจะเลิศปอนจะเลิศปอนกับภาษาเจ้าท่านพระครูโอ้ไม่คำนวณกะเจ้าไม่คำนวณเจ้าฟังทีเจสซ้อนฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าจัดเจนจัดดีเจ้าโอ้ได้ละเนี่ยสาดีเนอร์เออดีละดีละฟังไปเรื่อยเลยจัดเจนจัดดีอ่ะเข้าใจง่ายเจ้าโอ้ขอบคุณขอบคุณฟังไปเรื่อยเนอร์เจ้าถ้าว่าเตะท่านนี่เสียงจะหมอนมาเฮือกระจ่างแล้วมันเข้าใจอย่างมันจึงเข้าใจเจ้าเออขอบคุณไม่คำนวณเนอร์เจ้าอันนี้มันเข้าใจง่ายท่านพระครูสัจเจนดีเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนครับกล่าวว่าจากครับโอ้หัวมือมือปอแปบแต่ปอบนทำกดหลายเตือนแล้วนะปลูกไหนก็ได้น้อยน้อยก็ยังดีเนาะโอ้ดีละดีละได้โอ้ถือว่าได้บุญละได้บุญละถือว่าฟังแบบเป็นฟังได้ประโยชน์ละได้ประโยชน์นิดๆหน่อยๆก็ยังดีทำไปตัวฟังไปตัวทำการทำงานไปตัวหูเงี่ยงฟังไปตัวโอ้สะดวกสบายพอคุณทำสบายดีเนาะครับสบายดีครับด้านสบายดีเนาะโอ้สบายดีบุญรักษาเนอะครับครับเจริญปอนพ่อบุญธรรมบ้านปงน้องเบียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายเจริญปอนเจ้าไปสาเจ้าพระครูอ๋อแม่สุแก้วกะจากบ้านดงฤาษีเจ้าอ๋อบ้านดงฤาษีเจ้าฟังอยู่เจ้าอ๋อบ้านหงสติสอนใจจัดดีเจ้าอ๋อบ้านหงฟังชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าตอนสายมันนี่มันจะฝนมันมีจะมีกวดหน่อยเจ้าเออมันมีสถานีหลายๆแทรกหน่อยต้องอาต้องอาศัยเออบุญรักษาบุญรักษาเจริญปอนบุญราชาบุญบุญเจริญปอนเจ้าแก่พระศาเจ้าท่านพระครูแม่สุแก้วกะแม่สุแก้วสิละพรสิตี้อ่ะบ้านโฮงกับปุณเนอโอ้แม่สุแก้วฟังชัดเจนทุกคนจ๋าประเด็นนี้ถูกที่17แล้วนะเจ้าที่17แล้วโอ้ก็จะจบแล้วโอ้สินต้นมันหายตายมันดีแต่เออโอ้บุญบุญนี่พุทโธโดยอาศัยบุญญาบารมีที่เพิ่นได้สั่งมันเป็นต้นบุญมันเป็นอย่างนี้เนาะเจ้านั่นแหละนั่นแหละโอ้ฟังเข้าอกเข้าใจเด้อได้พระครูทำบุญไปแล้วตกน้ำบลายตกไฟบ่ไม้ก็ที่แปดจุดเจ็ดห้าเนี่ยชัดเจนดีเด้อเจ้าโอ้เป็นบุญเป็นกุศลฝนกระตกดีเด้อบ้านศิลาพรบ้านโลกนี่นะมังเดียวกันละต
ตกเหมือนกันเพราะว่าตกวันข้ามเลยเจ้ามืดกับตกมืดกับตกเจ้าจะดูไปแล้วเนี่ยวัดไซมอนผู้กับตกอย่างเดียวกันเนี่ยเจ้าตกเช่นอย่างเดียวกันนะตกอย่างเดียวกันตึงวันตึงคืนเมื่อคืนกับตกติดตามตลอดนะเจ้าจะเลิศเข้าใจดีเด้อจะดูเจ้าจะเลิศปอนไม่สาเจ้าโอ้ไม่ลวงสายฝนกะเจ้าฟังชัดเจนชัดเจนที่น้องผ้าขาวชัดเจนดีเจ้าสบายดีเนาะไม่หลวงสบายดีเจ้าแล้วพ่อครูก็สบายดีเนาะเช่นเดียวกันฝนตกเจ้าโอ้ตกเช่นเดียวกันควายกันหมดเจ้าควายกันหมดหลายจังหวัดกำลังใจท่านพ่อครูเนอะโอ้ขอบคุณเนอะเจ้าไม่สาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนไปกับเจ้าโอ้แม่อุ้ยล่ากะแม่ล่าอยู่ปวงคำแม่อุ้ยล่าปวงคำลีเออความชัดเจนดีเนอะเจ้าโอ้แม่อุ้ยล่าเข้าใจดีเนาะได้สาระสติดีโอ้แม่อุ้ยล่านี่หูฟังชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้เพิ่มปัญญาจนนักโอ้ดีเพิ่มปัญญาเพิ่มความหูเพิ่มเข้าใจแสดงว่าได้บุญได้กุศลอันเกิดจากการฟังธรรมละขอบคุณแม่อุ้ยลาเนอร์บุญรักษาบุญอยู่ดีมีสุขเจริญปอนกลับมาจากเจ้าท่านพ่อครูเอาเมินเมินไหนมาแม่ซ้อนเจ้าฟังตลอดเจ็บจะเจ็บปะเนาะที่นาซายลีนี่ฝนตกก็ตกจ้าแต่มันตกว่าโอ้ตกเหมือนกันตกเหมือนกันเนอะมาปิงน้องว่าผมมามีมาบ้านน้องมันมาตกซึ่งหกวันเจ็ดวันนี่มันบ้านน้องหรอกจ้าท่านครูสบายดีใจสบายดีไม่ซ่อนสบายดีเนาะจ้าสบายดีทุกคนจ้าโอ้พ่อนานก็อยู่ทุกวันพ่อนานก็สบายดีเนาะจ้าสบายดีอยู่โอ้สุขสบายดีกลับไปสาท่านพระครูเด้อโอ้บุญรักษาเนอไม่ซ้อนเนอเจ้าใส่หลังเป็นดูแบบเจ้าเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนแม่ตู้กลับไปสาท่านพระครูโอ้แม่ตู้ฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังอยู่เด้อโอ้ฟังอยู่กันเอาแม่ตู้มันอย่าได้มันเสียงสะท้อนอ่ะมันอย่าได้มันใครดีแหละเออมันใครดีนะมันใครดีงินดีแหละเออเปลี่ยนโทษซับเนอะไม่ตู้ไม่ตู้เนอะผ้าคู่ขนผ้าอันกะคนจะตกกะเออขอบคุณไม่ตู้เนอะโอ้ฟังคำถูกนี่หมอนดิบุญรักษาอยู่คนก็ดีแน่เนาะฮะโอ้บุญรักษาเนอะไม่ตู้เนอะขอหมอมาอยู่ขอพ่อจะมาต้องมาเนาะก็นั่นน่ะว่านั่นน่ะจะมาหาแม่ตู้ว่าคิดว่าจะมาก่อนเออนี่ล่ะกำลังใจเนอะเออขอบคุณแม่ตู้เนอะครับคุณรักษาอยู่ดีมีสุขโอ้หังแม่ตู้นี่ให้รบกวนเฮ้ยให้รบกวนอย่าได้กับโมจะเป็นอย่าได้คนอื่นเพิ่นมดใส่ดีหังแม่ตู้นี่ใครรบกวนหน่อยฟังไปแล้วได้สาระได้ปัญญาได้แสงสว่างถือว่าได้บุญในขณะที่ฟังแล้วบ่ได้สาระบ่ได้บุญบ่ได้ว่าบ่ได้ข้อเตือนสติอย่างสักอย่างแสดงว่าฟังบ่ได้ประโยชน์การฟังธรรมจ้องให้มันได้สาระได้ข้อเตือนสติได้ปัญญาได้แสงสว่างแสงสว่างในที่นี้ก็คือปัญญาหมายใจว่าฟังทำแล้วเปิ้นแจกเตียนแจกหลอดไฟมันใหญ่แสงสว่างในที่นี้หมายถึงปัญญาอันเกิดขึ้นในจิตในใจในสมองฟังแล้วได้หู้บางครั้งบางทีเอาไปเตะโอ้ศรัทธาอู้กันอดเอาไปฟังเนี่ยอย่างเอาไปเอาฟังเอาบาปเอากรรมมาได้ปฏิเตะบางครั้งบางทีในงานข่าวดำโอ้คนที่มารบกวนมาอู้กันอดเอาคนที่ตั้งใจฟังก็ฟังคนที่บัดสนใจนะมันอู้รบกวนมันที่เป็นที่น่าลำคาญปอกสตายนอกจากลำคนอื่นลำคาญแล้วได้บาปได้กรรมกับตัวเก่าก่อความลำคาญให้กับคนอื่น
ย่อมได้บาปได้กรรมกับตัวเองบ่ได้บุญบ่ได้กุศลแล้วจะเอาบุญกุศลที่ไหนแผ่ไปหายังผู้ล่วงลับดับขันไปเลยผู้ล่วงลับดับขันไปก็เลยบ่ได้บุญได้กุศลอย่างสักอย่างตัวเองก็บ่ได้คนอื่นก็จะบ่ได้ดังนั้นการฟังธรรมต้องให้มันได้สาระได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ก้อยแผ่บุญแผ่กุศลไปให้แก่คนอื่นจึงจะเป็นสาระเป็นประโยชน์เอาสายสุดท้ายละสายสุดท้ายโอ้มีไหนอ่ะจะเลิญปอนจะเลิญปอนจะเลิญอ๋อเอาละสายต่อไปอาตมาใช้เวลามาพอสมควรและพอกสตาญาติโยมทั้งหลายขอวันนี้ขอนำรายการจากไปก่อนเนอะก่อยติดตามรับฟังในโอกาสหน้าสำหรับเจ้านี้ก่อนที่จะจากไปก็ขออำนวยอวยพรให้กับพอกสตาญาติโยมทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้ก็ขอทุกท่านจงอยู่ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภาละมีโชคมีลาภหิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดใดอันเป็นไปในทางชอบธรรมก็ขอสมดังกรรมกรรมปรารถนาของมูลสถาจุยงจุภการ จงประกอบไปด้วยปอนชัยสี่ประการจงมีอายุมั่นยืนยาวมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีพละกำลังมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันจุโคจุคนอายุวันโนสุขังพระลัง